ยังอยู่กับผมแมทธิวที่ช่องแฟนมวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับนี่คือคู่ที่7คู่สุดท้ายวันนี้ชกในพิกัดน้ำหนัก54กิโลกรัมครับสองสาวของเราวันนี้ต้องบอกเลยว่าทั้งน่ารักทั้งดุแล้วก็ทั้งอันตรายจริงๆนะฮะโดยเฉพาะมุมน้ำเงินคนนี้ครับอายุ37ปีครับเก่าประสบการณ์มากและยังเป็นแชมป์มวยไทยของยุโรปซะด้วยชกมาแล้ว43ไฟชนะ26และเสมอ1ครับจะพร้อมแล้วขอสิบประมือให้มาเรียซาโบฟรอมอิตาลีเอาแล้วเอาแล้ว30ยังแจ๋วนะครับมาเรียซาโบฟรอมอิตาลีเวลคัมชกกระเพรามุมแดงครับเป็นตัวแทนจากประเทศไทยครับคนนี้ต้องบอกเลยว่าน่ารักมากน่ารักแบบโหดๆนะฮะชกมาแล้ว55ไฟชนะ40และเสมอ2ครั้งคนนี้ก็ดีกรีแชมป์หลายเวทีเหลือเกินเหมือนกันครับถ้าพร้อมแล้วขอสิบปรบมือให้เพชรปิ่นช้ำมอกรุงเทพธนบุรีคู่ที่7ในรายการนะครับเป็นมวยหญิงนะครับพิกัดน้ำหนัก54กิโลกรัมฝ่ายแดงเพชรเบญจามอกรุงเทพธนบุรีพบกับมาเรียซาโบจากอิตาลีครับติดตามครับปิดท้ายรายการด้วยแม่ไม้มวยไทยในรูปแบบสุภาพสตรีวัย23ปีครับลูกศิษย์ของดร.บังออนบัญญาธิคุณจากมอกรุงเทพธนบุรีครับมหาวิทยาลัยมืออาชีพส่งเสริมเรื่องของนักกีฬาอาชีพครับนักมวยนักตะกร้อดีกรีทีมชาติอยู่ที่นั่นกันเยอะแยะมากมายครับ165ซม. 34ครับชนะ28แพ้6นี่คือประวัติคร่าวๆของเธอครับส่วนนักมวยอิตาลีนะครับมาเรียซาโบอายุปัจจุบัน35ปีนะครับสูง171ซม.สถิติชนะ26แพ้16เสมอ1ครั้งนะครับที่สำคัญนะครับ3ไฟต์หลังนี้ชนะรวดเลยนะครับต่อยกันที่เชียงรายเป็นแชมเปี้ยนของ WMC นะครับพิกัด56กิโลกรัมแล้วก็แชมป์ของอิตาลีนะครับพิกัดน้ำหนัก57กิโลกรัมปัจจุบันซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์เจ๊แหม่มมวยไทยนะครับครับที่นี่นอกจากส่งเสริมในเรื่องของมวยชายแล้วยังมีมวยหญิงอีกให้ชมอีก1คู่นะครับถือว่าเป็นการเปิดตลาดต่อยอดให้กับมวยหญิงบ้างเพราะวันอาทิตย์นี้เนี่ยแม่ชาวต่างชาติก็แข็งแรงแข็งแกร่งนะครับมวยหญิงนี่เราชกกัน2นาทีพัก2นาทีนะครับครับสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็โอ้โหเรียกว่าได้รับเสียงต้อนรับนะครับแล้วก็ฟีดแบคกลับมาดีครับสำหรับมวยหญิงสัปดาห์ที่แล้วต่อยกันสนุกครับก็สำคัญเลือดสาดเลือดอาบด้วยนะครับแม้ว่าจะเป็นมวยหญิงแต่ว่าไม่มีข้อจำกัดอะไรนะครับลดเหลือเวลาแค่2นาทีครับแล้วก็ยังพัก2นาทีเพื่อนๆจากมอกรุงเทพธนบุรีครับมาลุ้นมาเชียร์อยู่ข้างสังเวียนครับที่เห็นนั้นนักมวยไทยทั้งนั้นนะครับหนึ่งในนั้นคือดอกไม้ป่านะครับเสื้อสีเทาๆนั่นแหละครับหลังมุมแดงดอกไม้ป่ามอกรุงเทพธนบุรีครับเพื่อนร่วมค่ายนี่ครับดูลีลาการไหว้ครูครับสวยงามครับอ่อนช้อยสลับความดุดันแข็งแกร่งของมวยชายบ้างครับพักสายตามาดูอาวุธสุภาพสตรีนาทีนี้ผู้หญิงศิลปินดาราก็ชื่นชอบนะครับหันมาออกกำลังกายในรูปแบบมวยไทยเยอะครับฝึกฝนเพื่อให้ร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงครับไม่จำเป็นต้องมาขึ้นเวทีแบบนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าใครมีแนวทางมีความสามารถจะยึดในรูปแบบมวยอาชีพก็เต็มที่ได้เลยครับสัปดาห์หน้านะครับ12สิงหาคมนะครับเรายังมีนัดกันที่นี่นะครับเวทีมวยชั่วคราวมวยไทยสตรีมนะครับถนนพระอาทิตย์ทุ่ม15ออกสตาร์ทกันนะครับครับก็ตรงกับวันแม่แห่งชาติพอดีนะครับใครที่มีคุณแม่อยู่มีพระอรหันต์อยู่ในบ้านก็ดูแลท่านให้ดีที่สุดครับใช้เวลา2นาทีนะครับในเกมการต่อสู้แล้วก็ใช้พัก2นาทีเช่นเดียวกัน
ซ้ายมือครับผู้แทนของดร.บังออนเบญจาธิคุณครับผู้แทนของอาจารย์ดวงนิดเบญจาธิคุณจากม.กรุงเทพธนบุรีถอดมงคลให้กับทางด้านของเพชรเบญจาครับสุรชาติใบสมุทรครับจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยกรรมการดาวรุ่งดาวโรจน์เริ่มยกแรกครับเพชรเบญจากับมาเรียปิดท้ายรายการครับ 21:37 นาทีครับขณะนี้ชมแฟนๆเข้านอนด้วยมวยสุภาพสตรีแต่ว่าไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของอาวุธแล้วดูแข้งเข่าครับของเธอทั้งคู่โอ้โหวันนี้ขวาคอตีเข่าเลยครับนักมวยจากอิตาลีมาเรียมาดุจริงๆครับปล้ำเอาเพชรเบญจาตอนนี้ตั้งตัวไม่ทันเลยครับเดินหน้าเข้าใส่ครับต่อยหมัดเรานั้น23เขา35แล้วครับดูร่างกายครับไม่มีไขมันส่วนเกินเลยครับทางด้านของมาเรียคลุกวงในครับมาเรียมีเข่าเหมือนกันแข็งแกร่งแข็งแรงมากครับมาเรียยังเป็นต้นเกมนะครับเราต้องหยุดเขาให้อยู่ครับเรื่องอาวุธต้องหยุดให้อยู่ครับนี่ครับมาแบบไม่มีช่องไฟอีกแล้วครับนักมวยจากต่างประเทศชนดะอย่างเดียวชนดะอย่างเดียวมีสอบเหมือนกันนะครับทางด้านของมาเรียซาโบครับขยับเข้ามาต่อยครับเพชรเบญจาดึงตัวหลบออกมาแต่ยืนกันค่อนข้างห่างครับแต่ว่าเรื่องของช่วงชกอะไรเราเสียเปรียบนะครับมีหมุนต่อยด้วยนะครับมาแล้วครับลูกผสมครับต้องระวังครับนักมวยไทยเองชื่อเสียงดังๆก็พลาดแบบนี้มาหลายรายแล้วนะครับต้องระวังครับครับต้องออกให้เน้นนะครับทางด้านของเพชรเบญจาไปเต้นตามจังหวะเขานี่ไม่ได้ครับจิตใจต้องนิ่งนะครับอยู่บนเวทีแล้วต้องนิ่งสติมาครับบังรับแล้วก็สวนให้แม่นๆโอ้โหแกเดินจริงๆเลยนะครับมาเรียเพชรเบญจาก็คอยโต้เหมือนกันครับแต่ว่ายังไม่เข้าถีบยันด้วยครับมาเรียหมดยกที่1ครับมาดูมวยหญิงติดท้ายรายการนะครับเพชรเบญจามอกรุงเทพธนบุรีพบกับมาเรียซาโบจากอิตาลีครับแม่สตาร์ทมาเลยแกพุ่งชนเลยครับทางด้านของมาเรียเราพยายามจะโต้จะสวนนะครับแต่ว่าหาโฟกัสไม่เจอครับดูครับมีทั้งงัดมีทั้งศอกนี่ครับคือหมัดคือโดนคือศอกคือกลับไม่โดนครับเป็นท่อนแขนครับโอ้ยขาดช้าชัดนี่เห็นชัดเจนครับพลังกำปั้นของมาเรียน่ากลัวเลยนะครับเหนื่อยนะครับยกแรกครับเพชรเบญจาเจอพลังบุกของมาเรียซาโบในยกแรกมาดูกันต่อยกที่2ครับเดินเหมือนเดิมครับมาเรียซาโบเอาละครับโดนหมัดขวาของเพชรเบญจาเข้าไปทุกวงในกันพละกำลังในเหลือกินเหลือใช้จริงๆครับโอ้เรียวแรงกันมาจากไหนครับดูครับเดินบดเดินเบียดอย่างเดียวแล้วนะครับโอ้โหสาดแข้งขวาไม่หยุดเลยครับซาโบมีหมัดสลับนี่ครับลูกเสียสีแรงปะทะนี่อายุ35แล้วนะครับดูครับยังแกร่งมากครับร่างกายนี่นะครับเหตุผลที่ดีของการออกกำลังกายครับโดยเฉพาะศิลปะแม่ไม้มวยไทยใครมีแนวใครมีแววก็ยึดเป็นอาชีพได้เลยครับกีฬาชนิดเดียวที่เตะคนถูกกฎหมายแล้วได้สตังค์ครับโอ้โหตอนนี้ครับเจอแรงเบียดเสียดทานของมาเรียซาโปเข้าไปครับเพชรเบญจาหันดีหันขวาไม่เหมือนกันครับถีบยันฟ้าคอมาแทงครับเพชรเบญจาจะสู้แรงปะทะเขาได้หรือเปล่าครับโอ้แข้งซ้ายครับเอาแล้วก็มีฮึดต่อยเหมือนกันครับเพชรเบญจาไปถอยไม่ได้ครับถอยแล้วตัวเองนั้นลูกปะทะเสียดสีแรงเป็นรองครับตัวเล็กต้องเปิดเกมมากครับไปถอยตรงๆไม่ได้ครับต้องหลบออกข้างนะครับเดินอย่างเดียวครับไปรู้จะออกอาวุธยังไงครับมาดิซาโบครับไม่มีช่องไฟให้เพชรเบญจานั้นได้เตะให้ต่อยเลยครับดูครับหักไปหักมานี่ทำท่าจะเอียงข้างครับกรรมการสุรชาติไปสมุทรต้องแงะออกมาครับนะครับพร้อมสับมือชกนี่แกวิ่งใส่เลยครับโดนหมัดอีกแล้วโอ้โหแรงมหาศาลจริงๆครับ
เพชรเบญจาจะแก้เกมยังไงครับตอนนี้โอ้โหโดนเข่าครับปิดท้ายครับหมดยกที่2ช่วงพักยกที่2นะครับโอ้โหเรียกว่า2ยกที่ผ่านมานี่ก็มาเรียครับเป็นฝ่ายเดินก็หายังไม่หยุดหย่อนเลยจังหวะแรกมันกันนะครับเสียดสีแรงปะทะนี่แม่ดูแล้วเราเล็กกว่าเชิดครับแล้วเขามาแบบนู้ถีบจักเลยครับไม่หยุดจริงๆครับดูครับเตะบนต่อยล่างเตะล่างต่อยบนครับดูครับแม่นกตานีกับมารุตไปเจอกันคนละยกนี่ว่าเราสองคนยังสู้ไม่ได้ครับดูแล้วพละกำลังเธอคงเส้นคงวาจริงๆครับเรียวแรงเหลือรับประทานครับดูครับอีก35นะครับดูหน้าท้องดูกล้ามขาดูหัวไหล่ไม่มีไขมันชดเกินเลยนะครับนี่ครับผลประโยชน์ของการฝึกฝนมวยไทยครับและระหว่างพักยกนี้ไม่ยอมนั่งเลยนะครับทางด้านของมาริโอซาโบครับโหให้เห็นว่าพลังเหลือเฟือจริงๆครับยกสุดท้ายครับเดินเหมือนเดิมครับมาริโอซาโบครับเพชรเบญจาต้องทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้ตบพุกซ้ายแล้วก็หมุนออกมาโอ้พยายามจะเข้ามาคลุกวงในแล้วก็รวบแทงครับมาริโอซาโบแต่เพชรเบญจาก็ไม่ยอมโอ้กระเดินไม่หยุดจริงๆครับโอ้โหดูครับเรียวแรงพละกำลังหัวใจเนี่ยเกินร้อยจริงๆครับแล้วขยันออกอาวุธซะด้วยนะครับมาเรซาโบนี่แค่3ยกนะครับผมว่า5ยกนี่แกเดินได้สบายครับดูครับครับเพชรเบญจาว่าไงครับโดนบทโดนบี้ตั้งรับแล้วครับเรียกว่าเปิดตำรารับแทบไม่ทันเลยครับเพชรเบญจาครับดูนี่คุกวงในกันก็ยังทำอะไรกันไม่ได้ครับนี่ครับพี่เลี้ยงทีมงานของมาเรียก็สักลุยอย่างเดียวครับเอาครับจะหมุนตัวฟาดนะครับด้วยพลังกำปั้นอยู่ในช่วงท้ายปลายยกที่3แล้วครับดูว่ากรรมการชอบแบบไหนนะครับเราก็บรรยายไปตามอาวุธนักมวยนั้นไม่ได้ยินเสียงเราแล้วโอ้ยแหมบาทาลูกพักทีมยอดหน้าเลยครับสวยงามครับช็อตนี้ไม่ทราบว่าช่างภาพภาพนิ่งเก็บภาพได้หรือเปล่าโอ้ทีมาสักครู่เต็มๆเลยครับมาดูวงในครับมาเรียก็ยังเรียกว่าประกบแทงได้แข็งใจต่อยบัตรครับเพชรเบญจามาเรียเดินเข้าหาประกบตีเข่าเอาละครับเหลือ10วินาทีสุดท้ายดูว่าจะไปทางไหนครับหมดยกสุดท้ายครับครับเรียบร้อยครับสู้กันครบ3ยกแม่โชว์พลังให้เห็นเลยครับเรียวแรงเหลือกินเหลือใช้จริงๆครับนี่วัย35 35ยังแข็งจริงๆครับดูครับหน้าตานี่สดชื่นมากครับยิ่งชกยิ่งสนุกกับวิชาชีพครับไปดูไฮไลท์ครับภาพที่ปรากฏขึ้นทางช่อง8หมายเลข27ปิดท้ายด้วยมวยหญิงไม่ต่างกับมวยชายเลยครับดูครับนวะอาวุธหมัดเท้าเข่าศอกอาจจะไม่รุนแรงครับแต่ว่ามาตลอดครับดูครับจิ้มหมัดครับวิ่งเข้าใส่ครับวงในครับมีศอกตอกศีรษะเข้าไปอีกต่างหากโอ้นี่ครับสวยงามจริงครับสวยงามพระราม8ครับดูครับช้าๆชัดๆครับปังเข้าไปครับโอ้โหเมคอัพด้วยฝ่าเท้าครับมาสักครู่รับไปเต็มปากเต็มคำเลยนะครับทางด้านของเพชรเบญจาครับไปพบกับคุณแมทธิวบนเวทีครับนี่คือมวยมันถึงชัยมวยไทยซูเปอร์แชมป์ดังช่อง8ขอเสียงปรบมือให้นักมวยทั้งคู่ครับถึงใจจริงๆครับผู้ชนะอยู่ในมือผมเรียบร้อยนะครับผม and the winner is และผู้ชนะได้แก่มุมน้ำเงิน blue corner Maria Sabo from Italy สนุกกันตั้งแต่คู่แรกถึงคู่ที่7จริงๆครับ
ช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ของเราครับพบกับเราได้ทุกวันอาทิตย์ครับ1ทุ่ม15ทางช่อง8อย่างนี้แล้วครับอย่างแน่นอนนะมวยมันๆมวยเด็ดจัดให้อย่างแน่นอนวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราครับขอบคุณผลิตภัณฑ์รีไวฟ์ปุ๋ยตราม้าบินผลิตภัณฑ์ชานแคปซูลนิสสันนาวาร่าเครื่องดื่ม M150 และกาแฟ C-Max นั่นเองครับสำหรับผมแมทธิวดีและช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ลาไปก่อนเจอกันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับMuay Thai Super Champ